จูนลั่นรู้อยู่แก่ใจหลังหนุ่มกลาแจงชี้ความจริงคือความจริงว่ากันตามกฎหมายจูนลั่นรู้อยู่แก่ใจหลังหนุ่มกลาแจงชี้ความจริงคือความจริงว่ากันตามกฎหมายเพราะรอจนถึงวันนี้หรอกค่ะวันที่20มิถุนายน2566กลายเป็นกระแสร้อนวงการบันเทิงและในโซเชียลหลังจากที่มีเรื่องราวของนักร้องดังอย่างหนุ่มกลาได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงผ่าน Facebook ว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอน้อมรับผิดทั้งหมดไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นแต่อยากใช้พื้นที่เล็กๆเพื่ออธิบายบางอย่างในส่วนของผมที่ผ่านมาเกิดขึ้นหลายกระแสมากกระแสหนึ่งคือเรื่องสถานะที่เกิดขึ้นสถานะของผมกับครอบครัวตอนนี้ที่ผ่านมาแล้วมีการพูดคุยเรื่องหย่ามาโดยตลอดล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วก็ได้คุยเรื่องหย่ากันว่าตกลงกันว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้จบแต่ผมขอไม่พูดเรื่องของการหย่าหรือรายละเอียดของครอบครัวเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอาจจะต้องมีการคุยกันและตกลงกันอีกกระแสที่2คือผมสร้างภาพผมไม่ดูแลลูกผมเอาเงินไปเปย์ผู้หญิงตั้งแต่ผมแยกบ้านออกมา2ปีที่ผ่านมาเงินทุกบาททุกสตางค์จากการเล่นคอนเสิร์ตมือผมเงินที่แกรมมี่จ่ายทางพี่จูนเข้าบ้านทั้งหมดซึ่งผมจะไม่ได้จับเงินนั้นแม้แต่บาทเดียว 100% ของรายได้ทั้งหมดส่วนตัวของผมจะเห็นว่าทุกวันที่เป็นวันว่างผมแทบจะอยู่กับลูกตลอดและไม่ว่าสถานการณ์จากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังดูแลน้องมิวต่อไปที่ให้ดีที่สุดท้ายที่สุดนี้ผมขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังยกมือไหว้ขอโทษจากใจขอโทษที่ทำสิ่งไม่ดีในครั้งนี้ยกมือไหว้ขอบคุณมากๆอ่านแยกกันอยู่นานแล้วหนุ่มกลาเตรียมหย่าภรรยาปัดเปหญิงจนลืมลูกด้านจูนเพ็ญชุลีได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ล่าสุดของจูนได้ออกมาระบุว่าขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมานะคะตอบไม่หมดจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกค่ะต่อจากนี้ก็มูฟออนหมดเวลาอ่อนแอจริงๆแล้วค่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะรวย3รอบในเดือนเดียวกองสลากเผยกรกฎาคมนี้เตรียมออกรางวัล3งวดเหตุวันที่1และวันที่2สิงหาคมตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาจึงเลื่อนวันออกรางวัลขึ้นมาวันที่19มิถุนายน66พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าเนื่องจากในวันที่1สิงหาคม2566ตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันที่2สิงหาคม2566ตรงกับวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาและเป็นวันหยุดราชการประจำปี2566โดยคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในการประชุมเมื่อวันที่25สิงหาคม2565ได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1สิงหาคม2566เป็นวันที่31กรกฎาคม2566ดังนั้นในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม2566จึงมีทั้งหมด3ครั้งในวันที่1กรกฎาคม2566วันที่16กรกฎาคม2566
และวันที่31กรกฎาคม2566ขณะที่ในเดือนสิงหาคม2566จะเหลือการออกสลากเพียง1ครั้งคือในวันที่16สิงหาคม2566สาวไทยยอมรับผิดพลาดเยอะจนไร้ชัยสัปดาห์2เตรียมลุยต่อในบ้านหลังจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายโครเอเชีย 0-3 เซตเมื่อคืนวันที่18มิถุนายนในนัดสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สนาม2ที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลทำให้จบสนามนี้ตบสาวไทยเอาชนะคู่แข่งไม่ได้เลยส่วนผลงานรวม2สนาม8เกมชนะ2แพ้6นัดล่าสุดโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเผยว่าเป็นเกมที่ต้องชมเชยโครเอเชียในการเล่นต้องยอมรับว่าวันนี้เขาเล่นได้ดีมากรวมถึงเรามีข้อผิดพลาดในการเล่นเยอะเลยทำให้พลาดไปในวันนี้ภาพรวมยังไม่ดีเท่าที่ควรเราต้องยอมรับว่าในเรื่องการเล่นเราขึ้นลงเรื่องของสภาพจิตใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากบางจังหวะเล่นดีก็ดีใจหายคือเราไม่สามารถรักษามาตรฐานในการเล่นได้เราต้องพยายามในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ได้ด้านกัปตันปลาวาฬปิยนุชแป้นน้อยกล่าวว่าต้องยอมรับว่าผิดพลาดกันเองแล้วก็เล่นไม่ได้ตามระบบที่เราวางแผนไว้และต้องชื่นชมโครเอเชียที่ทำการบ้านเรามาดีเขารู้ว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็เน้นไปที่จุดนั้นทำให้เขามีคะแนนและชนะเราไปได้ส่วนเราก็ต้องกลับไปแก้ไขและพัฒนาทีมของเราต่อไปค่ะเดี๋ยวเจอกันในสนามที่ไทยขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งกล่าวว่าโครเอเชียเขามาดีมากนะแต่ว่ากลายเป็นฝั่งเราที่มีข้อผิดพลาดมากกว่าฝั่งของเขาต้องให้เครดิตเขาที่ทำการบ้านเรามาดีด้วยสำหรับสาวไทยจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยมีโปรแกรมลงสนามสัปดาห์สุดท้ายของรอบแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเดิมสนามเกมแรกพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันที่27มิถุนายน66เวลา20นาฬิกา15นาทีกาก้านักมวยเขมรโพสต์เดือดยอมไม่มีแดกหลังมีข่าวโปรโมเตอร์ไทยทาบทามเขมรซกทีหรือกาก้าแป๊ะมีนบุรีนักมวยชาวกัมพูชาโพสต์ประกาศยอมไม่มีแดกเสียยังดีกว่าคาดเกิดจากการที่ถูกว่าจ้างให้ขึ้นสังเวียนมวยไทยอีกครั้งหลังจากประเด็นร้อนระหว่างมวยไทยกับกุนคาแมในการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาส่งผลต่อความขัดแย้งระหว่างสองประเทศจนเกิดการบอยคอตนักมวยกัมพูชาให้ขึ้นชกในไทยเช่นเดียวกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เมื่อนักมวยไทยต้องข้ามไปชกที่ฝั่งกัมพูชาโดยหนึ่งในนักชกที่ได้รับผลกระทบคือซกทีหรือชื่อในวงการกาก้าแป๊ะมีนบุรีซึ่งต้องระเหตุกลับบ้านเกิดเนื่องจากไม่มีโปรโมเตอร์ว่าจ้างให้ขึ้นชก3เดือนซึ่งเจ้าตัวระบุว่าขอกลับบ้านเกิดดีกว่าล่าสุดหลังมีข่าวว่าโปรโมเตอร์ไทยได้เตรียมทาบทามนักชกวัย26ปีขึ้นชกอีกครั้งซกทีกลับโพสต์ข้อความน่าคิดอีกว่ามานอนคิดไปคิดมาวันที่5จะชกดีไหมพอดีมีอาการบาดเจ็บจากการต่อยต่างจังหวัดและอีกอย่างจิตใจตอนนี้ไม่อยากอยู่ชกที่นี้แล้วเขาแสดงปฏิกิริยาอย่างเห็นได้ชัดเหยียบย่ำคนเขมรบีบนักมวยเขมรที่ไม่ค่อยเคารพพวกเขาผมยอมไม่มีแดกดีกว่าโดนเหยียบย่ำครับผมคนเขมรครับสำหรับกาก้าแป๊ะมีนบุรีมวยสไตล์บู๊ดุดันถือเป็นนักชกดังในวงการบ้านเราเคยชกมาแล้วมากมายหลายรายการทั้งมวยไทยเจ็ดสีศึกเกียรติเพชรและราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์อย่างไรก็ตามซกทีได้ลบโพสต์ดังกล่าวไปแล้วเหลือเพียงโพสต์ในทำนองเดียวกันที่สั้นลง